างสาวบราซิลชนะตุรกี 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567เที่ยงคืน38นาทีลูกยางสาวทีมชาติบราซิลรองแชมป์เก่าเอาชนะตุรกีไป 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นคู่ชิงอันดับ3บราซิลทีมอันดับ2ของโลกพบกับตุรกีทีมอันดับ4ของโลกบราซิลไทซ่าดาเฮอร์6แอนโดรซามาเรียมอนติเบลเลอร์7ทรายทูบล็อกเอบอลฮิตบายเตอร์กี้ดีเรียเซเบซิโอกลู11ดูริงเอบรอนมีดอลวีเมนส์วอลเลย์บอลแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกแซทเทอร์เดย์ออก10 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้อเลสซานดราตารันติโนผลปรากฏว่าบราซิลรองแชมป์เก่าเป็นฝ่ายได้ดีกว่าหลังขึ้นนำไปก่อน 2-0 เซต 25-21 27-25 แม้ในเซต 3 ตุรกีจะไล่มา 1-2 จากสกอร์ 22-25 ทว่าในเซต 4 สาวแซมบ้าปิดเกม 25-15 เอาชนะไป 3-1 เซต 25-21 27-2522-25 และ25-15 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้บราซิลอดีตแชมป์2สมัยคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นสมัยที่3ส่วนตุรกียังต้องรอความสำเร็จในโอลิมปิกต่อไปทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่ากับอิตาลีเบอร์1โลกในวันที่11สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย กมท.ต่างประเทศติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในสปป.ลาวพบไม่ได้แย่อย่างที่คิดการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 51 นาทีกมท.ต่างประเทศติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในสปป.ลาวพบไม่ได้แย่อย่างที่คิดเตือนคนไทยบางคนอย่าดูแคลนเพื่อนบ้านเมื่อวันที่11สิงหาคมนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภากล่าวว่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศกมท.ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศสปป.ลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยโดยได้เชิญตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนสมาคมไทยลาวมาให้ข้อมูลต่อกมท.ทราบว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นสปป.ลาวยังเติบโตปีนี้ร้อยละ4และสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่สื่อมวลชนบางสำนักได้นำเสนอหรือที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์แม้ว่าประเทศสปป.ลาวจะมีความท้าทายในเรื่องสำคัญ4เรื่องคือ1อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น2การอ่อนค่าของเงินกีบเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น3ปริมาณเงินตราต่างประเทศและ4ภาระหนี้ต่างประเทศที่สปป.ลาวได้กู้มาลงทุนโครงการพลังงานสร้างเขื่อนและโครงการอื่นๆนายนพดลกล่าวว่าแม้มีความท้าทาย4เรื่องสำคัญดังกล่าวก็คาดการว่าเศรษฐกิจลาวจะยังเติบโตร้อยละ4และจุดแข็งที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวคือในเรื่องพลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนต่างๆและภาคการท่องเที่ยวและขนส่งซึ่งจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจลาวเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่พูดในทํานองว่าเศรษฐกิจลาวกำลังจะมีวิกฤตหนักซึ่งเท่าที่ฟังจากกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากนั้นกมท.ยังได้ติดตามความคืบหน้าของการเชื่อมระบบขนส่งทางรางระหว่างไทยกับสปป.ลาวเพื่อเชื่อมการขนส่งไปยังจีนตอนใต้ซึ่งขณะนี้ก็เดินหน้าไปค่อนข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งผู้โดยสารและเชื่อมการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำให้สินค้าในประเทศไทยสามารถใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปยังลาวแล้วขึ้นไปยังจีนตอนใต้เช่นขนส่งผลไม้ไทยทุเรียนมังคุดและอื่นๆได้รวดเร็วขึ้นนายนพดลกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนนั้นอาจมีการนำเสนอในสื่อออนไลน์ของคนไทยจำนวนไม่กี่คนที่มีทัศนคติไม่สร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่คนไทยส่วนใหญ่นั้นยังเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานเมียนมาหรือคนลาวก็ตามล้วนเป็นชาวอาเซียนด้วยกันและประเทศไทยนั้นควรจะต้องใช้นโยบายเติบโตไปกับเพื่อนบ้านมั่นคงไปกับเพื่อนบ้านไม่ควรไปดูแคลนเพื่อนบ้านเพราะประเทศไทยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ในภูมิภาคนี้เราต้องร่วมมือผนึกความเชื่อมโยงระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้ได้มีหมุดหมายที่สำคัญในเรื่องความร่วมมือกับสปป.ลาวใน4เรื่องคือ1การร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด2การแก้ไขปัญหาฝุ่นข้ามแดนหรือ PM 2.53 การแก้ไขปัญหา call center และ4การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทั้ง4เรื่องนี้เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งกระทบต่อทุกคนในภูมิภาคนี้ซึ่งจะต้องร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะทำสำเร็จตนจึงเรียกร้องให้คนไทยบางคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและหยุดดูแคลนและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนบ้านเพื่อสันติภาพและสันติสุขในภูมิภาคต่อไปเปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมททีรณีน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 14:03 เปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมททีรณีจากแบรนด์ VICKTEERUT น้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนเข้าพิธีแต่งงานไปอย่างหวานชื่นแล้วสำหรับนางเอกสาวแมททีรณีคงไทยและเฟมพีมเดชศิวพรพิทักษ์ที่แฟนๆหลายคนอดชื่นชมไม่ได้ก็คือความสวยสะกดของเจ้าสาวที่น่าชมทุกมุมมองรวมทั้งยังได้พูดถึงชุดเจ้าสาวที่ดูน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแต่ช่วยทำให้สาวแมทดูสวยโดดเด่นออร่าจับซึ่งเป็นผลงานของไทยดีไซเนอร์อย่างแบรนด์ VICKTEERUT ในลาย The Mariage โดยเจ้าสาวคนสวยแมทพีรณีคงไทยได้เผยถึงเหตุผลที่เลือกชุดจากแบรนด์ VICKTEERUT ว่าส่วนตัวแมทได้มีโอกาสมาชมโชว์และถ่ายแบบให้แบรนด์อยู่ตลอดพอจะแต่งงานก็เลยเข้ามาหาพี่แป้ง VICKTEERUT ซึ่งตอนแรกที่ได้คุยกันเราไม่มีโจทย์อะไรให้พี่แป้งเลยเพราะเราเองก็ไว้ใจพี่เขาเรารู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนแบบว่าตามสไตล์พี่แป้งไปเลยพอวันที่ได้ลองชุดครั้งแรกแล้วน้ำตาซึมออกมาเลยเพราะรู้สึกว่าชุดที่ตัดออกมาเป็นตัวเราทั้งหมดและจริงๆแมททำงานกับ VICKTEERUT มาค่อนข้างบ่อยแบรนด์จะมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วเราเลยพูดคุยกันแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากเขาเข้าใจในคาแรคเตอร์ของแมทอยู่แล้วและชุดที่ออกมาก็ตรงกับตัวเรามากเลยค่ะช่วงหลังของชุดที่แมทชอบมากคือการหยิบนำคลังผ้าในอาร์คีฟของแบรนด์มานำเสนอในซิลูเอทที่แปลกใหม่เป็นตัวตนเราเองจริงๆดูเรียบแต่มีความเท่เรียกว่าดูแล้วเรียบโก้ในสไตล์แมทมากดูแล้วเป็นตัวเราที่สุดค่ะงานนี้คุณแป้งออนประพันธ์สุทินรเศษครีเอทีฟไดเรคเตอร์แห่งแบรนด์ VICKTEERUT ได้กล่าวถึงการออกแบบชุดในครั้งนี้ให้ฟังเพิ่มเติมว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างพี่แป้งกับแมทว่าอยากได้ชุดสไตล์ไหนเขาบอกว่าเขาชอบชุด VICKTEERUT อยู่ชุดหนึ่งซึ่งอยากให้ชุดแต่งงานออกมาคล้ายกับชุดนั้นและปรับชุดอย่างไรให้ดูเป็นตัวเขามากที่สุด
และพี่มองว่าบุคลิกของแมทนั้นคนอื่นจะมองดูว่าเป็นผู้หญิงห้าวแต่จริงๆแล้วเขามีความห้าวที่ผสมหวานเขาดูเป็นผู้หญิงแนวแอสเทติกหรือบางอย่างที่ดูอาจจะไม่เข้ากันแต่พอมารวมตัวกันแล้วพอดีเลยออกมาเป็นชุดนี้โดยชุดยังคงโดดเด่นด้วยเส้นสายและโครงสร้างที่เนียบคมรวมทั้งเด่นชัดนอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้ผ้าที่มีความซีทรูบางเบามาใช้กับเสื้อผ้าหลากชิ้นให้มีความเลเยอร์มีความฟุ้งมีความฝันมีความเจ้าสาวอยู่แต่ช่วงชายกระโปรงจะเป็นผ้าที่ตกแต่งระบายอัดพลีทที่มาช่วยสร้างลวดลายกราฟิกให้ดูน่าสนใจซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ผสมผสานทำให้ชุดดูมีความโรแมนติกมากขึ้นอีกด้วยเรียกว่าสาวแมทเป็นเจ้าสาวที่สวยสะดุดตาในสไตล์ของตัวเองจริงๆ